ครับผมสวัสดีหมอรถทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับ Channel ดีๆอีกครั้งนะครับ Best Auto Shop นะครับก็วันนี้ครับทดสอบก่อนจะส่งนะครับในตัวเก่งของเรานะครับก็อยู่ในตัว New Vios นะครับโอเคไปที่16พินครับเราเข้าไปทดสอบดูนะครับกับในตัว New Vios นะครับตัวนี้ก็ประมาณปี2013นะครับเข้าไปที่ Vios นะครับ Without Smart Key นะครับปี2013 401 NZ นะครับโอเคตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับโอเคนะครับผมก็ถ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถแปลภาษาได้นะครับผมจะไปเช็คดูนะว่าในรถคันนี้มีกี่ระบบโมดูลนะครับไปที่ Hill Report นะครับจริงนะครับอันนี้เจอ Fault Code 1นะครับมี ABS นะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีระบบเครื่องยนต์มีฟอร์นะครับอิมมอบิลิเซอร์นะครับตรงนี้อยู่เราไปฟอร์รีพอร์ตนะครับแคมชาร์ปนะครับโอเวอร์เหมือนมาร์กนะครับมาร์กตัวนี้นะครับเกินไปฟันหนึ่งนะครับ power supply โอเคแล้วตำแหน่งเพาลูกเบี้ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสาเหตุนะครับโค้ดตัวนี้นะครับไปที่ออโต้โค้ดนะครับสาเหตุมีอะไรบ้างนะครับก็การสกปรกของน้ำมันนะครับ VVTI นะครับกอง OCV นะครับสายไฟ VVTI นะครับระบบกองนะครับVVTI พวกทิมมิ่งนะครับพวกทิมมิ่งพวกมาร์กนะครับโอเคก็สามารถเป็นไกด์ไลน์นะครับตัวนี้แล้วก็มี Lead Data Stream การอ่านค่าสดนะครับ Intuition Test ต่างๆนะครับการสั่งกระตุ้นนะครับการคอนโทรลหัวฉีดนะครับมี VTI นะครับโซลีนอยด์ตัดสูบนะครับคอนโทรลสลิกซิลินเดอร์ฟูเอลคัทนะครับตัดสูบนะครับในตัว Vios New Vios 2013นะครับโอเคครับผมก็ทดสอบในการเข้านะครับก่อนจะส่งนะครับให้หมอรถนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ